บางอย่างให้อำนาจสร้างบารมีบางอย่างให้พลังอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งล้วนอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเชื่อไหมล่ะเชื่อหรืองมงายครอบครองหรือครอบงำพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระขุนแผนกุมารทองสมบัติที่จัดสร้างโดยพระมงคลสิทธิการหรือหลวงพ่อพูลอดีตเจ้าวาดแห่งวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเมื่อปีพ.ศ. 2548ภายใต้การดำเนินการของพระครูปลัดสิทธิวัตรหรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมรูปปัจจุบันซึ่งเป็นทายาทศิษย์เอกหลวงพ่อพูลได้สร้างปรากฏการณ์ขนแห่เช่าจนหมดวัดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วมาก่อนแล้วตามประวัติพระขุนแผนกุมารทองสมบัติตำราหลวงพ่อพูลถือเป็นสุดยอดพุทธศิลป์พุทธคุณปราณีตด้วยฝีมือการออกแบบประติมากรรมที่เป็นต้นแบบโด่งดังไปทั่วประเทศสำหรับภาพพิมพ์ขุนแผนตำราดั้งเดิมของหลวงพ่อพูลถือกำเนิดเมื่อพ.ศ. 2500โดยทำจากเนื้อดินนำมาปั้นแล้วกดพิมพ์เองครานั้นทำขึ้นที่วัดเพื่อมอบให้แก่ศิษยานุศิษย์ที่เคารพศรัทธาหลวงพ่อพูลได้นำมวลสารผงวิเศษต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้จำนวนมากนำมาผสมเพื่อกดเป็นภาพพิมพ์ขุนแผนครั้งนั้นได้ทำร่วมกับพระอาจารย์คือหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมพระเกจิอาจารย์เลืองเวทในยุคนั้นท่านได้ร่วมปลุกเสกเพื่อความเป็นสิริมงคลและดมความขลังสู่ภาพพิมพ์ขุนแผนภาพขุนแผนกุมารทองสมบัติประกอบไปด้วยเนื้อทองคำเนื้อสองกษัตริย์เนื้อเงินสามกษัตริย์ซุ้มเงินเนื้อโลหะพ่นทรายสามกษัตริย์ขัดเงาเนื้อผงโคจรสารเนื้อผงตะเคียนและเนื้อทองไมคอนจัดสร้างขึ้นเพื่อนำปัจจัยทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคารโรงเรียนวัดไผ่ล้อมอันเป็นภาระใหญ่ที่หลวงพี่น้ำฝนต้องสานต่อให้แล้วเสร็จต่อไปนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องดำเนินการเพราะโรงเรียนวัดไผ่ล้อมมีเด็กนักเรียนกว่า 2,000 คนซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพูลมาโดยตลอดหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมจึงได้สร้างพระขุนแผนกุมารทองสมบัติเมตตามหานิยมซื้อง่ายขายดีมีกำไรเงินทองไหลมาณชารีติโดยจะสร้างขึ้นในวาระสำคัญพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์พ.ศ. 2548ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมเพื่อมอบให้แก่ศิษยานุศิษย์และเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมบริจาคทรัพย์ในการสร้างชาปนสถานปลอดมลพิษและศาลาบำเพ็ญกุศลซึ่งต่อมาเป็นที่นิยมของประชาชนเป็นอย่างมากจนมีการทำของปลอมเรียนแบบกันเกิดขึ้นนอกจากนี้แล้วกระแสความนิยมของวัตถุมงคลของวัดไผ่ล้อมได้รับความนิยมสูงทุกรุ่นจึงมีของปลอมระบาดไปทั่วเช่นเหรียญ9ยอดลูกอมหนุมานคองเมืองกุมารทองและอื่นๆอีกมากมายต่างทยอยกันออกมาอย่างไม่ขาดสายหลายๆพิมพ์ยิ่งปลอมยิ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนใกล้เคียงของจริงสิ่งหนึ่งที่ป้องกันของปลอมได้เป็นอย่างดีคือการเช่าจากวัดโดยตรงและที่สำคัญคือเงินเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์อย่างไรก็ตามตั้งแต่หลวงพ่อพูลมรณภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2548สิริอายุรวม93ปีก็ได้มีประชาชนนับหมื่นแห่เช่าวัตถุมงคลทุกรุ่นของหลวงพ่อพูลในขนาดเดียวกันก็มีกลุ่มวิชาชีพหัวใสปลอมผ้าขุนแผนออกขายแข่งกับทางวัดดังนั้นผู้ใดที่คิดจะเช่าผ้าขุนแผนกุมารทองสมบัติก็ต้องศึกษารายละเอียดกันมาพอสมควรและแยกแยะให้ถูกว่าอันไหนของแท้หรือของปลอมเ
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่